วัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่งาน Car and Coffee นะครับในเมืองซานฟรานซิสโกนะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่า Ocean Beach นะครับเป็นชายหาดริมทะเลตรงนี้ตอนนี้เวลา 8:30 นะครับอากาศค่อนข้างเย็นเลย8องศาด้วย 8-9 องศาวันนี้ฟ้าครึ้มๆมีแดดแต่ว่ามีเมฆเยอะหน่อยวันนี้ปกติที่ผ่านมานี่คือท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยแต่ว่าเช้านี้คือออกจะครึ้มๆหน่อยนะอุตส่าห์มีงานมีตติ้งรถแต่ว่าคึมนิดนึงแต่ก็ดีกว่าฝนตกอ่ะไม่เป็นไรนี่ตอนนี้ก็มีรถซิ่งเริ่มมากันเยอะแล้วนะครับงานCar & Coffeeเช้าเนี่ยมีรถซิ่งมาจากหลายเมืองมากคือเมืองรอบๆซานฟรานซิสโกเนี่ยจะมีรถซิ่งมาจากนอกเมืองอ่ะเต็มเลยนะนี่นะครับผมลืมบอกทุกคนไปว่าผมเพิ่งได้ป้ายทะเบียนใหม่มาเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับก็ที่ผมเคยบอกคลิปก่อนๆนะครับว่ามันสามารถเปลี่ยนป้ายทะเบียนได้นะครับในอเมริกาเราอยากใส่เลขหรือใส่คำอะไรก็ได้ขอให้อย่าเป็นคำหยาบแล้วก็คำซ้ำกับคนอื่นนะอันนี้ก็เป็นแฮมบีนะครับเป็นชื่อผมกับชื่อแฟนก็จะได้ดูแตกต่างดีเนาะโหนี่ฝั่งซีวิก3ดอนะครับรถซิ่งแห่งชาติบ้านเราเนี่ยคือที่นี่คนก็เล่นอยู่นะพวกรถ JDM เนี่ยพวกแนว3ดอเนี่ยเขาก็เล่นนะแบบเหมือนบ้านเราที่แบบเพิ่งเริ่มกลับมาฮิตอ่ะเพราะว่ามันได้รับความนิยมเหมือนกันในต่างประเทศเนี่ยโอ้โหนี่ i7 นี่หายากอยู่นะที่นี่ i7 นี่สภาพเดิมๆเลยนะเปลี่ยนแค่แม็กกับท่อคือทุกอย่างนี่แบบเดิมๆหมดเลยโอ้ดูคันนี้สีสดมากครับมาสแตงนี่สีเขียวแป๊ดเลยเนี่ยChallenger RT สีเขียวแป๊ดเลยนะครับนี่ฝั่ง Dodge Charger นะครับนี่เป็นรุ่น Scat Pack นะครับ Scat Pack นี่แรงพอตัวเลยนะนี่ Scat Pack คันนี้ก็เห็นหลายงานอยู่นะเวลาไปเห็นมาออกหลายงานเหมือนกันคันนี้นี่คือรถซูเปอร์คาร์ในตำนานเหมือนกันนะครับ Acura NSX นี่คือสุดยอดอะสภาพแบบโอ้โหโคตรคลีนเลยGR862 คันนี้สวยลงตัวเลยนะครับช่องลมด้านข้างด้วยสวยลงตัวจริงๆส่วนตัวเนี้ยผมว่า GR86 นี่สวยกว่า GR Supra อีกนะคือมันดูสวยลงตัวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่า GR Supra มันทำแบบมันเป็นรถที่ BM ผลิตอ่ะมันเลยแบบรู้สึกไม่ถูกจริตอ่ะแต่ถ้า GR86 นี่คือสวยลงตัวสำหรับสายตาผมนะEVO 8นะครับสภาพแบบแบบโตเกียวดิฟมากสุดยอดครับ EVO 8คันนี้โอ้โหนี่มาจากโตเกียวดิฟป่ะเนี่ยภายในครับใส่โลบาร์ด้วยใส่ทั้งโลบาร์เข็มขัดทากาตะนะครับคือแบบพร้อมซิ่งมากนี่ข้างหลังเอาเบาะอะไรออกหมดเลยนี่คือไล่เบาเลยนะคันนี้ใส่สปอยเลอร์หลังคาร์บอนสูงมากอันนี้มาครับ2คันดอทดูแรงโก้นะครับดูแรงโก้ SRT ด้วยนะครับเสียงเครื่องนี่สุดยอดมากเครื่อง V8 Turbo Charge นะครับคือเครื่องเดียวกับพวกไอ้ Dodge Charger Dodge Challenger เลยนะแต่เป็นแบบมาในคราบ SUV
รถครอบครัวซิ่งคือคนอเมริกันนี่เขาเล่นรถแบบโหดดิบเถื่อนจริงๆนะคือนี่แบบเครื่องนี่จะใหญ่ไปไหน V8 ซุปเปอร์ชาร์จเลยคันหลังผมนี่ฝาแฝดรถส่งเต้าหู้นะครับมันจะเป็นแบบคูปนะ2ประตูไม่ใช่แบบว่าเป็นฟาสแบ็คข้างหลังอะAcura NSX สีดำข้างหลังผมเนี่ยครับเป็นรถในตำนานอีกคันหนึ่งเลยนะหายากมากคันนี้สภาพสวยมากข้างหลังผมสีเขียวนี่เป็น Datsun 240Z นะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับเครื่อง V8 ซะด้วยโอ้โหโอ้โหเขาเก็บห้องเครื่องละเอียดเลยนะห้องเครื่องนี่แบบคลีนเลยอ่ะดูเก็บสายไฟเรียบร้อยหมดเลยไม่มีสายไฟลกเลยก็เป็นรุ่นเดียวกับที่ฮานใช้นะครับรุ่นนี้กระบะไฮลักโหลดเตี้ยครับเหมือนบ้านเราฮะใส่ช่วงล่างไฮดรอลิกถุงลมด้วยอันนี้ Godzilla สีลุงนะครับ 350Z คันข้างหลังผมนี่มาทรงแบบแมทแม็กเลยนะเหมือนในหนังเลยคือมาพร้อมแบบลุยทะเลทรายเลยนี่ทิมกองเปลือยมาข้างนอกด้วยเป็นยางออลเทเรนนะครับอันนี้เป็นโควิดรุ่นคลาสสิกอีกคันนะครับนี่ที่งานนี้เขาก็จะมีรถเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยด้วยนะครับคือผู้ใหญ่คนอเมริกันรวยๆนี่เขาจะชอบเล่นรถแบบคลาสสิกนะครับนี่เป็นคอปรานะครับเป็นรถแข่งรุ่นคลาสสิกเลยนี่ Evo 9ครับสีแดงสดสวยเลยรู้สึกว่าตอนนี้คนก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วนะครับรถเริ่มโล่งแล้วคันขาวจะเป็น 240SX นะครับคือมันจะเป็นยุคสมัยหนึ่งอะที่เขาชอบฮิตไฟหน้าป๊อปอัพอะEvo
คือที่อเมริกานี่อากาศมันค่อนข้างจะหนาวนะเวลาสตาร์ทรถนี่เครื่องเดินเบานี่มีควันออกท่อเลยควันออกท่อนี่ไม่ใช่ควันแบบเครื่องหลวมนะแต่ว่าอากาศมันเย็นไงมันเป็นไอน้ำออกมาคนขับครับเดินบนงานนี้เห็นมีอยู่ซูเปอร์อยู่คันเดียวเองนะตัวนี้ไฟท้ายรูปหัวใจด้วยอันนี้จิ๊ปแกรนด์โชโลกี้ครับ SRT อันนี้อเวนทาดอร์กับแมคลาเรนนะครับสองเจออยู่คันเดียวครับสีขาววันนี้
Dodge Challenger เมื่อกี้เกือบไปแล้วนะซาจัดเมื่อกี้เสียงซูเปอร์ชาร์จนี่โอ้โหจี๊ดเลยครับตอนนี้เขาก็ทยอยกลับบ้านเกือบจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวกลับบ้านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะไปที่ไหนอีกเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ